วัสดีวันนี้พบกันสุขใจพรันฉันได้พบเธอโอ้ลา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 โอ้ลา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 สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีปีใหม่นะคะพบกันในปีพุทธศักราช2565นะคะและในวันนี้นะคะเริ่มต้นปีใหม่คุณครูโบจะพาเด็กๆไปเรียนรู้กันนี่หน่วยวันเด็กวันครูค่ะสาระที่ควรเรียนรู้นะคะ 1. ความสำคัญของวันเด็ก 2. คำขวัญวันเด็กนะคะประจำปีนี้นะคะ 3. หน้าที่ของเด็ก 4. ความสำคัญของวันครู 5. ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการปฏิบัติต่อครูและผู้ใหญ่ด้วยความมีสัมมาคารวะค่ะความสำคัญของวันเด็กนะคะเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กสนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็กและช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษนะคะเพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเองและอยู่ในระเบียบวินัยอันดีเพื่อเผยแผ่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็กนะคะคำขวัญวันเด็กประจำปี2565นะคะรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมอีกหนึ่งรอบพร้อมกันนะคะรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมหน้าที่ของเด็กนะคะจะมีอยู่10อย่างด้วยกันนะคะ 1. นับถือศาสนา 2. รักษาธรรมเนียมมั่น 3. เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ 4. วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน5. ยึดมั่นกตัญญู 6. เป็นผู้รู้รักการงาน 7. ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญต้องมานะบากบั่นไม่เกียจไม่คร้าน 8. รู้จักออมประหยัด 9. ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาลน้ำใจนักกีฬากล้าหาญให้เหมาะกับการสมัยชาติพัฒนา 10. ทำตนให้เป็นประโยชน์รู้บุญคุณโทษสมบัติชาติต้องรักษาเด็กสมัยชาติพัฒนาจะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญต่อไปเรามาดูความสำคัญของวันครูกันบ้างนะคะเดือนมกราคมวนเวียนมาถึงอีกครั้งบรรดานักเรียนทั้งหลายคงจำกันได้ดีว่าวันที่16มกราคมของทุกปีเป็นวันครูที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ลูกศิษย์ทั้งหลายระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้สอนสั่งอบรมวิชาให้เราวันครูตรงกับวันที่16มกราคมของทุกปีเพื่อเชิดชูครูผู้เป็นแบบอย่างที่ดีและดูแลเด็กให้เป็นผู้ที่มีความรู้พร้อมเป็นกำลังของชาติโดยในอดีตได้จัดงานวันครูขึ้นครั้งแรกในปีพ.ศ.2500และจัดเป็นวันหยุดของโรงเรียนเสมอมาแต่การจัดงานวันครูได้เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยนะคะในชีวิตของคนเราถือว่าบิดามารดาเป็นผู้มีพระคุณอันสูงสุดเพราะท่านเป็นผู้ให้ชีวิตให้ความรักให้ความเมตตามีความห่วงใยและเสียสละเพื่อลูกนอกจากบิดามารดาแล้วก็มีครูเป็นผู้มีพระคุณคล้ายบิดามารดาคือเป็นผู้อบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้รวมทั้งให้ความรักความเมตตาต่อศิษย์ทุกคนนับได้ว่าครูเป็นผู้เสียสละคนหนึ่งเลยค่ะ
ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนะคะกตัญญูต่อบุคคลคือใครก็ตามที่เคยมีพระคุณต่อเราไม่ว่าจะมากน้อยเพียงไรจะต้องกตัญญูรู้คุณท่านติดตามระลึกถึงเสมอด้วยความซาบซึ้งพยายามหาโอกาสตอบแทนบุญคุณท่านโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์บิดามารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์พระมหากษัตริย์หรือผู้ปกครองที่ทรงทศพิธราชธรรมต่อไปนะคะเข้าสู่คำถามท้ายบทเรียนค่ะให้นักเรียนบอกคำขวัญวันเด็กประจำปี2565นะคะคำขวัญวันเด็กนะคะรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมใครตอบถูกนะคะปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากเลยต่อไปเรามาดูกันว่าในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูโบมีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆทำนะคะกิจกรรมที่1นะคะระบายสีภาพให้สวยงามค่ะเป็นภาพกิจกรรมวันเด็กนะคะกิจกรรมที่2ระบายสีภาพให้สวยงามค่ะกิจกรรมที่3นะคะระบายสีภาพให้สวยงามนะคะเป็นภาพเด็กๆนำพานมาไหว้บูชาครูนะคะกิจกรรมที่4นะคะเขียนและฝึกอ่านคำสระอะค่ะคำแรกทออะทะปออะปะกออะกะนออะนะคออะคะยออะยะเขียนคำตามรอยป่าและเขียนคำในช่องว่างแถวด้านหลังด้วยนะคะกิจกรรมที่5ฝึกอ่านและเขียนสระอีค่ะชออีชีทออีทีตออีตีดออีดีบออีบีมออีมีเขียนคำตามรอยป่าและเขียนคำในช่องว่างข้างหลังนะคะให้สมบูรณ์และระบายสีภาพมาส่งคุณครูด้วยนะคะและสำหรับในคลิปนี้นะคะได้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณครูโบต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ้าโบกมือบาย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 แล้วกลับมาพบกับครูโบได้ใหม่นะคะในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ